ใต้ตาแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fun Fact with Fafa อีกครั้งนึงนะคะวันนี้ใต้ตาบวมหน่อยอีกนอมันไปนะไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวแต่งหน้ามันก็ทับเองแหละเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพทั้ง12องค์ตัวท็อปตัวเป้งแห่งเขาโอลิมปัสอย่างที่เคยบอกไปในคลิปของเทพเจ้าเฮดีสนะว่าความเชื่อของคนกรีกโบราณจะค่อนข้างยูนิคคือเขาจะเชื่อในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเขาเนี่ยถูกปกปักรักษาไปด้วยเทพเจ้าทั้งหลายและเรื่องราวเหล่านี้มันก็ถูกแต่งขึ้นเพื่อให้คนเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นและพอเล่าต่อๆกันมามันก็กลายเป็นปกรณัมปรัมปราไปโดยปริยายซึ่งในภาษากรีกคำว่าปกรณัมเนี่ยแปลว่าเรื่องเล่าส่วนปรัมปราก็แปลว่าเล่าสืบต่อกันมาสืบทอดกันมามันก็กลายเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาและด้วยความที่เรื่องราวต่างๆรอบตัวเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายมันทำให้เทพกรีกเนี่ยมีจำนวนเยอะมากแต่แน่นอนทุกอย่างมีสารตั้งต้นเสมอมันจะต้องมีเทพตั้งต้นนั่นก็คือ12องค์ที่อยู่บนโอลิมปัสที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันนั่นเองค่ะเทพทั้ง12องค์มีใครบ้างและพวกเขาปกปักรักษาดูแลในเรื่องของอะไรอยากรู้ไปฟังกันเลยค่ะคนแรกแน่นอนว่าต้องซูสอยู่แล้วเทพแห่งอัศนีบาทเทพแห่งท้องฟ้าราชาแห่งเทพทั้งปวงและมนุษย์ทุกคนซูสถือว่าเป็นเทพที่มีพลังและก็มีอำนาจมากที่สุดในบรรดาเทพทั้งหมดเลยก็ว่าได้แล้วพอมันมีพลังอำนาจมากๆเข้ามันก็มีความเหลิงอะเนาะก็มีความเจ้าชู้สุดๆคือเอาหมดเลยทั้งเทพทั้งคนทั้งสัตว์ครึ่งสัตว์ก็ไม่เว้นจนทำให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มโลกส่วนเมียหลวงของเขาก็คือเทพีเฮราซึ่งพอเฮราได้แต่งงานกับซูสปุ๊บเฮราก็กลายเป็นราชินีแห่งเทพทั้งปวงไปโดยปริยายเรื่องราวของซูสเนี่ยจะไม่พูดถึงมากละกันเพราะว่าซูสแม่งมีอยู่ทุกที่หนังทุกเรื่องจะต้องมีแม่งเป็นตัวละครหลักเสมอเพราะงั้นสกิปคนที่สองก็ถือเป็นตัวท็อปของวงการฮอลลีวูดเช่นเดียวกันนะนั่นก็คือเทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรและท้องทะเลอะไรที่เป็นน้ำนี่เป็นของพี่แกหมดเลยดังนั้นเนี่ยชาวประมงและคนเดินเรือก็มาจะกราบไหว้บูชานางขอพรให้ล่องเรืออย่างราบรื่นท้องทะเลไม่วิปโยคแล้วก็ขอให้ตกปลาได้เยอะๆและด้วยความที่เป็นเทพแห่งน้ำเนี่ยมันก็มีความไหลไปไหลมานางมีความเจ้าชู้มากไม่ต่างอะไรกับซูสเลยคือกูเป็นน้ำอ่ะกูจะไหลไปไหนก็ได้และระหว่างทางกูไหลไปไหนกูจับคนทำเมียให้หมดเลยน่านับถือมะซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในหนังต่างๆที่เราดูกันเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองว่าเทพเจ้ากรีกโบราณอย่างซูสหรือโพไซดอนเนี่ยก็เป็นเทพที่แบบโอ้มีพลังอำนาจแข็งแกร่งแล้วก็เป็นคนดีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเบื้องหลังมันมีอะไรที่มากกว่านั้นคนที่3คือเทพแอริสเป็นชู้รักของเทพีอโฟรไดตี้ที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้เขาเป็นลูกของซูสกับเฮราแล้วเขาก็เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามอาวุธและชุดเกราะต่างๆคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสงครามเนี่ยเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยด้วยความที่เขาเป็นเทพแห่งสงครามเนี่ยมันรุนแรงมุทะลุไม่ค่อยมีมารยาทวันๆก็คือมุ่งแต่จะออกรบคือเฮ้ยออกรบเฮ้ยโจมตีเฮ้ยตั้งรับคือเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันเลยทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกราบไหว้บูชานางเท่าไหร่แบบเป็นไรอะตะโกนทำไมคือถ้าเทียบกับเทพีอตีนาที่เป็นเทพีแห่งยุทธศาสตร์สงครามนางกินเรียบโต๊ะหมู่เลยจ้ะเพราะเทพีอตีนาจะเป็นตัวเต้ยที่อยู่หลังขบวนรบคอยดูว่าจะต้องวางทหารไว้ตรงไหนวางหมากยังไงเพื่อให้ชนะดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าในเมื่ออตีนาเนี่ยสามารถทำสงครามได้เหมือนกับแอริสแต่อตีนามีความฉลาดเก่งกาจวางแผนเก่งก็ไปบูชาอตีนาไม่ดีกว่าหรอเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งจะต้องมาพร้อมกับสติปัญญานะคะสาวคนที่4คือเทพีอโฟไดตี้เพิ่งพูดถึงไปเองว่านางเป็นชู้รักของเทพแอริสคือตอนนั้นนางถูกยกให้แต่งงานกับเทพพีฟิลทัสในฐานะของบำเหน็จบำนาญเพราะว่านางเนี่ยไปปฏิเสธรักของซูสทำให้ซูสโกรธก็เลยตัดสินใจยกนางให้กับเทพที่หน้าตาอัปลักษณ์ที่สุดนางเป็นเทพแห่งความรักความงามและความลุ่มหลงนางก็เลยไม่ทิ้งลายเพราะไหนๆกูก็เป็นเทพแห่งความรักและความลุ่มหลงแล้วตัวกูก็งามมากและผัวกูก็อัปลักษณ์หมายนางก็เลยเล่นชู้ตลอดเวลาเป็นกิจวัตรประจำวันชื่อของนางมีความหมายว่าฟองในภาษากรีกเพราะฉะนั้นตำนานส่วนใหญ่เกี่ยวกับการกำเนิดของนางก็จะบอกว่านางเกิดมาจากฟองคลื่นเหล่ามนุษย์ผู้นี้ต่างๆก็กราบไหว้บูชานางขอพรให้ความรักขอพรให้ตัวเองงดงามขอพรให้ผู้รักผู้หลงรักกูหลงกูสาวกพวกนี้ก็จะพกเครื่องรางที่เป็นรูปนกพิราบขาวหงส์แล้วก็กุหลาบซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเทพีอโฟไดตี้นั่นเองคนที่5ไม่พูดถึงไม่ได้นางก็คือเทพีเฮราแม่ทุกสถาบันเทพนางก็ถือว่าเป็นควีนแห่งเขาโอลิมปัสแล้วก็เป็นเทพีแห่งอิสตรีเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยนางจะเป็นคนปกป้องหมดเลยทั้งการมีลูกการแต่งงานการมีครอบครัวนางดูแลหมดซึ่งเฮรานอกจากจะเป็นเมียของซูสแล้วนางยังมีฐานะเป็นพี่สาวของซูสอีกด้วยเลือดสีน้ำเงิน
แต่ด้วยความที่ผัวเจ้าชู้แบบจัดๆเฮราก็เลย develop นิสัยขี้หึงขี้หวงผูกใจพยาบาทแบบสุดๆแล้วก็ไม่ได้ไปลงกับซูสด้วยไปลงกับชู้ของซูสทุกคนซึ่งหลายๆครั้งอ่ะซูสแปลงกายไปสมสู่กับผู้หญิงคนอื่นซึ่งผู้หญิงคนอื่นเหล่านั้นก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคือซูสแต่เฮราบอกกูไม่สนใจเล่นชู้กับผัวกูเท่ากับเป็นอริกูกูจะสาปให้หมดเลยซึ่งก็เดาได้ว่านิสัยแอริสลูกชายของนางที่เป็นคนมุทะลุดุดันเนี่ยก็น่าจะได้แม่มาเต็มๆด้วยความที่นางเป็นเทพีแห่งอิสตรีมันก็ทำให้ผู้หญิงทุกคนกราบไหว้บูชานางและผู้หญิงที่กราบไหว้บูชานางก็จะพกสัญลักษณ์นกยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเฮรามันนึกถึงภาพชาวกรีกที่แบบบูชาเทพหลายๆองค์หลายด้อมหลายเมนต้องพกเครื่องรางกี่อันวะแล้วเวลาเดินมันจะแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไหมคนที่6คือเทพีดิมิเตอร์เทพีแห่งพืชพันธุ์และการเก็บเกี่ยวใกล้ตัวมนุษย์มากเพราะสมัยนั้นก็จะมีแต่คนทำการเกษตรกรรมใช่ไหมชาวไร่ชาวสวนชาวนาก็จะกราบไหว้บูชานางกันขอให้ฤดูการเป็นใจขอให้ฝนตกชุกขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์และแน่นอนมันก็ทำให้สัญลักษณ์ของนางเนี่ยเป็นข้าวสาลีคบเพลิงแล้วก็หมูทำไมถึงหมูเดาได้ไหมก็เพราะว่าชาวกรีกโบราณสมัยนั้นเลี้ยงหมูไงคือถ้าชาวกรีกในสมัยนั้นเลี้ยงปลาหางนกยูงอย่างเงี้ยก็มั่นใจว่าสัญลักษณ์ของเทพีดิมิเตอร์ก็จะกลายเป็นปลาหางนกยูงไปด้วยคือทุกอย่างเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปได้ด้วยความเชื่อและวิถีชีวิตของคนที่เชื่อไงเทพีดิมิเตอร์มีลูกสาวคนนึงคือเทพีเพอร์ซิโฟเน่ซึ่งเป็นเมียของเฮดีสอยากรู้เรื่องราวความรักของทั้งสองคนนี้ที่มันมีผลกระทบกับฤดูกาลก็สามารถย้อนไปดูได้ในคลิปของเฮดีสนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่มุมไหนของจอคนที่7คือเทพีแอธีนามาแล้วจ้าเทพีแห่งยุทธศาสตร์สงครามแข็งแกร่งอย่างมีชั้นเชิงรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนางเป็นลูกของซูสนะแล้วนางก็เกิดมาจากหัวของซูสคือยังไงคือถ้าย้อนกลับไปต้นกำเนิดของนางมันมีคำทำนายเก่าแก่ว่าลูกสาวของเทพีเมทิสก็คือนางนั่นแหละจะมาโค่นบัลลังก์ของซูสซึ่งซูสไม่โอเคแล้วตอนนั้นเทพีเมทิสก็กำลังตั้งครรภ์ท้องแก่ซูสมันก็ยิ่งหล่อนก็ไปใหญ่มันเลยจับเทพีเมทิสเนี่ยกลืนลงไปทั้งเป็นเมทิสก็เข้าไปนั่งในท้องของซูสแบบที่ไหนวันเนี้ยแล้วพอกินเข้าไปแล้วซูสมันก็แบบสบายใจโอเคละทำลายคำทำนายได้ละแต่อยู่มาวันนึงซูสที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยก็เกิดปวดหัวมากๆปวดจัดๆแบบไมเกรนซึ่งเทพองค์อื่นๆก็ไม่รู้จะไปหายาแก้ไมเกรนมาให้จากไหนก็เลยไปบอกเทพพีฟิลทัสคนที่เป็นช่างตีเหล็กตีอัศนีบาทให้กับซูสอ่ะให้เอาขวานมาจามหัวซูสเปิดออกจะได้ดูว่าปวดหัวเพราะอะไรพอผ่าหัวซูสเปิดออกก็เห็นร่างของเทพพีอตินาใส่เกราะทรงพลังถือหอกม่านแล้วก็โดดออกมาจากหัวของซูสซึ่งเทพีอตินาก็คือลูกในครรภ์ของเทพีเมทิสที่ซูสกลืนเข้าไปทั้งเป็นนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าเตนาจะเกิดมาพร้อมกับคำทำนายที่ว่าจะมาโค่นบัลลังก์ของซูสแต่ซูสก็รักและเอ็นดูลูกสาวคนนี้มากๆมากถึงขนาดที่ทำให้เฮราหึงเพราะเฮรามองว่าอตินาเนี่ยมีความเชื่อมโยงมีความใกล้ชิดกับซูสมากกว่านางเองเพราะอตินาเกิดขึ้นมาจากหัวของซูสเองเลยอะและเมื่อนางเป็นเทพีแห่งยุทธศาสตร์สงครามมันก็ทำให้เหล่านักรบเนี่ยก็พร้อมใจกันบูชานางแล้วก็จะพกเครื่องรางที่เป็นสัญลักษณ์ของนางนั่นก็คือนกฮูกกับใบมะกอกเทพคนที่8ก็คือเทพอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์ดนตรีและบทกวีเขาเป็นลูกของซูสแล้วเขาก็มีฝาแฝดคือเทพีอาร์ทิมิสซึ่งเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์ซึ่งมันก็แปลว่าชาวกรีกโบราณเนี่ยถึงจะไม่รู้ในหลักวิทยาศาสตร์แต่ก็มองว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันเขาก็เลยตั้งให้เป็นเทพที่เป็นพี่น้องกันเป็นฝาแฝดกันเพราะสำหรับชาวกรีกโบราณเนี่ยทั้งคู่ก็มีหน้าที่คล้ายกันก็คือส่องแสงให้แสงสว่างแก่ชีวิตแม้จะต่างกันที่ช่วงเวลาอพอลโลเนี่ยเป็นเทพเจ้าสำราญและเขามักจะถือพิณไปไหนมาไหนด้วยเสมอร้องขับกล่อมบทกวีบทดนตรีให้คนฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะมีธนูอาวุธคู่กายของเขาที่เมื่อใครก็ตามทำให้อพอลโลโกรธเนี่ยอพอลโลก็จะยิงสอนลงไปที่โลกมนุษย์ทำให้เกิดโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตผู้คนได้เป็นล้านๆไบโพล่าคนที่9ก็คือเทพีอาร์ทิมิสน้องสาวของเทพอพอลโลนั่นแหละนางเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์การล่าและการปกป้องดูแลชาวกรีกโบราณที่อยากจะปั้นรูปนางขึ้นมาหรือว่าจะวาดรูปนางอย่างเงี้ยก็มักจะต้องวาดกวางแล้วก็หมาล่าเนื้ออยู่ข้างกายของนางเสมออาวุธคู่กายของนางก็คือธนูเหมือนกับอพอลโลเลยและนางก็ถือว่าเป็นเทพที่ได้รับการกราบไหว้บูชามากพอสมควรเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ตอนกลางคืนมันไม่ได้มีเสาไฟคอยส่องแสงให้พวกเหล่านายพรานที่ออกไปล่าสัตว์ตอนกลางคืนก็จะเป็นจะต้องใช้แสงจากดวงจันทร์นี่แหละคอยนำทางให้เดินทางปลอดภัยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของเทพีอาร์ทิมิสเนี่ยก็คือกวางและหมีสัตว์ป่าทั้งนั้นเลยคนที่10ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นตัวมาก่อนมาหลายอพิโซดแล้วนั่นก็คือเทพฮิฟิลทัสถึงแม้ว่าหน้าที่ของเขาคือการตีเหล็กตีอัศนีบาทให้กับซูสแต่แท้จริงแล้วเนี่ยฮิฟิลทัสเป็นเทพแห่งไฟเพราะว่างานตีเหล็กและงานฝีมือเนี่ยมันจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมอุณหภูมิของไฟชาวกรีกโบราณก็เลยเอามาโยงกับไอเดียนี้แล้วก็สร้างให้เป็นเทพฮิฟิลทัสเทพแห่งไฟ
เขานี่เป็นลูกของเทพซูสกับเทพีเฮราแต่ว่าออกมาหน้าตาอัปลักษณ์ไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงนางเท่าไหร่และถึงแม้ว่าเขาจะมีเมียที่สวยแบบนางฟ้านางสวรรค์อย่างอโฟไดตี้แต่เขาก็ยังน่าสงสารอยู่ดีเพราะว่าโดนอโฟไดตี้สวมเขาให้ตลอดเวลาเพราะอโฟไดตี้ไปเล่นชู้อยู่ทุกวันคือชีวิตเขาค่อนข้างน่าเศร้าอะถ้าอยากได้อพิโซดเต็มๆของเทพฮิฟิทัสเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไปทำให้สัญลักษณ์ของเขาก็คือไฟขวานแล้วก็ค้อนก็คือสมชื่อสมหน้าที่เขานั่นแหละเทพองค์ที่11ก็คือเทพเฮอร์มิสเป็นเทพผู้สงสารเขาเนี่ยเป็นลูกของซูสและตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยก็เกิดมาพร้อมกับความรวดเร็วว่องไวแล้วก็ความน่าเชื่อถือมันก็เลยทำให้เขาได้รับหน้าที่เป็นผู้สงสารระหว่างทวยเทพแล้วก็ยังเป็นผู้เจรจาปราศัยระหว่างเทพกับมนุษย์อีกด้วยเขาเนี่ยจะไปไหนมาไหนพร้อมกับคาถารูปงูไข้ซึ่งสัญลักษณ์เนี้ยมันนำมาถูกใช้ในหลายๆหน่วยงานโดยส่วนมากที่เราเห็นกันก็คือจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับแพทย์ใช่ไหมเพราะการแพทย์เนี่ยมันจะต้องอาศัยความรวดเร็วความว่องไวแล้วก็ความน่าเชื่อถือสัญลักษณ์ประจำตัวของเขาก็เลยกลายเป็นคาถารูปงูไข้ไปโดยปริยายก็คือไม่มีสัตว์อื่นๆหรือสิ่งของอื่นๆมาเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวอย่างเทพคนอื่นเทพองค์สุดท้ายเทพเจ้าไดออนิซัสเทพองค์นี้จะไม่ค่อยมีชื่อเสียงเหมือนกับเทพองค์อื่นๆจะสังเกตได้ว่าในหนังเกี่ยวกับเทพส่วนใหญ่ของฮอลลีวูดนะก็จะไม่มีตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครประกอบเลยด้วยซ้ำเทพไดออนิซัสเนี่ยเป็นเทพแห่งวายการเฉลิมฉลองงานรื่นเริงแล้วก็บทละครก็คือเป็นตัวพ่อเอนเตอร์เทนเมนต์อะเทพไดออนิซัสเป็นลูกของซูสกับผู้หญิงมนุษย์คนหนึ่งซึ่งก็ถือได้ว่าเขาเป็นเทพที่อายุน้อยที่สุดบนโอลิมปัสแล้วก็เป็นเทพองค์เดียวใน12องค์ที่มีแม่เป็นมนุษย์ทีนี้คำถามก็คือทำไมคนกรีกโบราณถึงยกให้เทพแห่งวายแห่งการเฉลิมฉลองแห่งการเอนเตอร์เทนไปอยู่ในท็อป12ได้ล่ะก็เพราะว่าวายเนี่ยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในหมู่ของชาวกรีกโบราณและชาวกรีกโบราณเนี่ยจะห้อมล้อมชีวิตไปด้วยการเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงคือเฉลิมฉลองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่อีผู้นี้บ้านนั้นคลอดลูกหรอฉลองน้องคนนั้นผมยาวขึ้น2เซนหรอฉลองเฮ้ยปีนี้ผลผลิตดีมากเลยแกฉลองค่ะทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะดื่มไวน์บ่อยมากตลอดทั้งปีจนมันกลายเป็นสินค้าติดตลาดสินค้าที่ได้รับความนิยมมากจนชาวกรีกเนี่ยเรียกไวน์ว่าเป็นน้ำแห่งเทพเจ้าเลยก็ว่าได้ด้วยความที่การเกษตรของชาวกรีกโบราณเดี๋ยวจะเน้นไปเรื่องการปลูกองุ่นทำไร่องุ่นพวกเขาเลยมีความใกล้ชิดกับองุ่นมาอย่างมากคือตั้งแต่ปลูกเก็บเกี่ยวเอามาทำไวน์เอามาหมักเอามาเฉลิมฉลองคือสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขาทั้งหมดเลยเขาก็เลยยกเทพแห่งไวน์ให้เป็นเทพตัวท็อปเป็น1ใน12เทพแห่งโอลิมปัสไปเลยและนั่นนะคะก็คือเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับเทพตัวท็อปเทพสารตั้งต้นทั้ง12องค์แห่งโอลิมปัสก็จะเห็นได้ว่า12เทพเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลสรรพสิ่งที่แตกต่างกันแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวกรีกโบราณเป็นอย่างมากซึ่งพอเรามาศึกษาว่าเทพทั้ง12องค์เทพสารตั้งต้นเป็นใครมีหน้าที่ดูแลอะไรเราก็สามารถเดาจากคอนเท็กซ์ได้ว่าวิถีชีวิตของชาวกรีกโบราณเป็นยังไงคร่าวๆก็คือพวกเขาใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอย่างมากมีความรักมีความลุ่มหลงมีการสร้างครอบครัวมีการสืบทอดตระกูลมีการมีลูกและอาชีพส่วนใหญ่ที่พวกเขาทำก็คือการเกษตรกรรมเป็นนายพาล่าสัตว์แล้วก็เป็นช่างตีเหล็กรวมถึงสงครามเนี่ยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นกันมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือมีเรื่องที่อยากให้ทำในเอพิโซดนานๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันวันนี้แต่งหน้าทันก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ Subscribe เพื่อ YouTube แจ้งเตือนในทุกๆการอัปเดตด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่อพิโซดหน้าๆนะคะสำหรับวันนี้บ๊าย